รัชญากรีก W.T. State แต่งปรีชาช้างขวัญยืนแปลให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่3ไพทากอรัสและสานุสิทธิ์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของไพทากอรัสไม่เป็นที่รู้จักมากนักชีวประวัติของเขาที่เหลือตกทอดมาถึงปัจจุบันมีอยู่3เรื่องแต่ก็เขียนขึ้นหลังสมัยเขาหลายร้อยปีมีการแต่งเติมเรื่องราวปาฏิหาริย์และความมหัศจรรย์เกี่ยวกับไพทากอรัสเต็มไปด้วยตำนานอันประหลาดพิสดารซึ่งปิดบังข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เสียหมดอย่างไรก็ตามยังมีข้อเท็จจริงที่แน่นอนอยู่บ้างคือไพทากอรัสเกิดที่เกาะซามอสเมื่อราว580ถึง570ปีก่อนคริสตกาลเมื่อเข้าสู่มัชชิมวัยเขาได้อพยพไปอยู่ที่เมืองโครโตนาทางใต้ของอิตาลีตามตำนานกล่าวไว้ว่าก่อนไปถึงอิตาลีตอนใต้นั้นเขาได้เดินทางผ่านเมืองต่างๆในอียิปต์และประเทศทางตะวันออกอื่นๆกระนั้นก็ตามไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนี้มิใช่จะคิดว่าไพทากอรัสไม่ได้เดินทางไปจริงแต่ก็รับไม่ได้แน่ว่าได้เดินทางไปจริงเพราะไม่มีหลักฐานพอที่มีผู้สร้างตำนานขึ้นก็เพราะเห็นว่าคำสอนของเขามีลักษณะไปทางตะวันออกเมื่ออยู่ที่โครโตนาเขาได้ตั้งสมาคมแบบไพทากอรัสขึ้นและเป็นหัวหน้าสมาคมอยู่หลายปีชีวิตบั้นปลายไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาตายอย่างไรและตายเมื่อไรพึงสังเกตว่าสมาคมแบบไพทากอรัสไม่ใช่สำนักปรัชญาแต่อย่างใดแต่เป็นสมาคมทางศาสนาและศีลธรรมเป็นสมาคมของนักปฏิรูปศาสนาสานุสิทธิ์ของไพทากอรัสมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลัทธิออฟีและนำความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณรวมทั้งการเกิดใหม่ของวิญญาณมนุษย์ในร่างสัตว์จากลัทธิออฟีเข้ามานอกจากนี้ยังสั่งสอนเกี่ยวกับความจำเป็นในการที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพื่อจะได้หนีพ้นจากวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดอันน่าเบื่อดังนั้นพวกที่ถือความคิดแบบไพทากอรัสจึงมีความคิดเช่นเดียวกับลัทธิออฟฟีในเรื่องหลักของการเวียนว่ายตายเกิดลัทธิออฟฟีเชื่อว่าการหลุดพ้นจากวัฏจักรของชีวิตต้องได้มาโดยการกระทำพิธีทางศาสนาพวกไพทากอรัสก็มีพิธีทางศาสนาเช่นเดียวกันแต่แก้ไขเพิ่มเติมอีกว่าการปฏิบัติที่ชอบด้วยเหตุผลและปัญญาการศึกษาวิทยาศาสตร์และปรัชญาและการคิดไตร่ตรองในเรื่องสิ่งสูงสุดของจักรวาลมีส่วนช่วยอย่างมากในการทำให้วิญญาณหลุดพ้นความเชื่อนี้ทำให้เกิดความปรารถนาที่จะปรับปรุงวิทยาศาสตร์และปรัชญาปรัชญาของพวกนี้จึงเริ่มแยกออกมาจากศาสนาและถือว่าเป็นปรัชญาที่แท้จริงได้บ้างความคิดทางจริยศาสตร์ของพวกไพทากอรัสมีลักษณะเคร่งและเป็นแบบนักบวชถือความบริสุทธิ์เช่นห้ามกินเนื้อสัตว์วงเล็บเปิดข้อห้ามนี้มีขึ้นภายหลังและไพทากอรัสเองก็ไม่ได้เคร่งในเรื่องมังสวิรัตวงเล็บปิดนอกจากนั้นยังห้ามกินถั่วมีการแต่งกายประหลาดประหลาดหลักจริยธรรมของไพทากอรัสสอนว่าร่างกายเป็นที่คุมขังหรือเป็นหลุมศพของวิญญาณคนเราต้องไม่พยายามแสวงหาความหลุดพ้นโดยการฆ่าตัวตายเพราะมนุษย์เป็นสมบัติของพระเจ้าพวกไพทากอรัสไม่ใช่นักการเมืองแต่ระเบียบปฏิบัติของพวกเขาแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่บ้างปรากฏว่าพวกไพทากอรัสพยายามบังคับชาวเมืองโครโตนาให้ถือระเบียบนี้โดยมีจุดมุ่งหมายจะนำคณะของตนเข้ามาแทนที่ในรัฐและในที่สุดก็ได้เข้ายึดโครโตนาไว้ได้พักหนึ่งแต่ถูกโจมตีเมื่อไปห้ามไม่ให้ชาวเมืองโครโตนากินถั่วและไม่ให้กินสุนัขของตัวเองไม่ว่าในกรณีใดๆชาวเมืองรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่มากเกินไปจึงเกิดการประหัตประหารกันขึ้นทั่วไปที่ประชุมของพวกไพทากอรัสถูกเผาราบเป็นหน้ากลองสมาคมก็แตกกระจายออกสมาชิกถูกฆ่าบ้างถูกเนรเทศบ้างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี440ถึง430ก่อนคริสตกาลต่อมาสมาคมนี้ได้เกิดขึ้นอีกและดำเนินกิจการต่อมาแต่ระยะภายหลังศตวรรษที่4ก่อนคริสตกาลเราไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับสมาคมนี้มากนักสมาคมของไพทากอรัสส่วนใหญ่เป็นเรื่องลับๆของพวกไพทากอรัสมีศาสนพิธีศาสนกิจและเรื่องลี้ลับของตนเองชอบเรื่องประหลาดลึกลับอัศจรรย์ซึ่งส่วนใหญ่เ
กลายเป็นนิยายที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นเองกิจกรรมที่มีเหตุผลของพวกนี้ก็มีอยู่มากพวกเขารู้จักบังคับตนเองในด้านศิลธรรมหาความรู้ในด้านศิลปะช่างฝีมือกายบริหารดนตรีการแพทย์และคณิตศาสตร์ความเจริญทางคณิตศาสตร์ของกรีกในสมัยเริ่มแรกส่วนใหญ่เป็นผลงานของพวกไพทากอรัสกล่าวกันว่าไพทากอรัสเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีบทที่47ของเรขาคณิตแบบยูคลิดและต้องบูชายัญให้แก่ทฤษฎีบทนี้ด้วยวัวตัวหนึ่งมีเหตุผลพอที่จะเชื่อได้ว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มที่1ของยูคลิดทั้งหมดเป็นผลงานของไพทากอรัสสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับคำสอนทางปรัชญาของเขาก็คือเราไม่อาจเรียกคำสอนนั้นว่าปรัชญาของไพทากอรัสได้เราเรียกได้แต่เพียงว่าเป็นปรัชญาของพวกไพทากอรัสเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าส่วนไหนเป็นของไพทากอรัสส่วนไหนสานุสิทธิ์ของเขาแต่งเติมขึ้นพวกไพทากอรัสกล่าวถึงสิ่งทั้งหลายว่าเรารู้จักสสารในจักรวาลได้จากคุณสมบัติของสสารนั้นแต่คุณสมบัติเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นสากลสิ่งหนึ่งก็มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งและสิ่งอื่นๆก็มีคุณสมบัติอย่างอื่นๆแตกต่างกันไปเช่นใบไม้สีเขียวแต่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมีสีเขียวบางสิ่งไม่มีสีเลยเรื่องรสและกลิ่นก็เช่นกันบางอย่างมีรสหวานบางอย่างขมแต่ว่าคุณสมบัติบางอย่างเป็นสิ่งสากลสมบูรณ์ในตัวมันเองนำไปใช้ได้กับทุกสิ่งในจักรวาลทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนทุกสิ่งมีจำนวนและนับได้ยิ่งกว่านั้นยังเป็นไปไม่ได้ที่จะมองจักรวาลว่าเป็นสิ่งไม่มีจำนวนท่านอาจจะจินตนาการจักรวาลที่ไม่มีสีไม่มีรสหวานหรือไม่มีน้ำหนักได้แต่ท่านไม่อาจจินตนาการจักรวาลซึ่งไม่มีจำนวนได้ด้วยเหตุดังนี้เราจึงมีเหตุผลพอที่จะสรุปได้ว่าจำนวนเป็นลักษณะสำคัญที่สุดของสิ่งต่างๆและเป็นส่วนสำคัญพื้นฐานที่สุดของโครงสร้างของโลกพวกไพทากอรัสถือว่าสัดส่วนระเบียบและความกลมกลืนเป็นเครื่องหมายสำคัญของจักรวาลเมื่อเราพิจารณาดูจะเห็นว่าสัดส่วนระเบียบและความกลมกลืนเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเช่นสัดส่วนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหนึ่งกับจำนวนอื่นในทำนองเดียวกันระเบียบก็วัดได้ด้วยจำนวนเมื่อเราพูดว่าแถวทหารมีระเบียบเราหมายความว่าแถวนั้นจัดโดยให้ฐานยืนห่างกันเป็นระยะพอสมควรและระยะนี้ก็วัดได้ด้วยจำนวนเป็นฟุตเป็นนิ้วเรื่องสุดท้ายก็คือความกลมกลืนในสมัยปัจจุบันเมื่อเราจะพูดว่าจักรวาลเป็นสิ่งกลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเราควรเข้าใจว่าเราเพียงแต่เปรียบเทียบกับเรื่องดนตรีแต่พวกไพทากอรัสอยู่ในยุคที่ไม่มีความชำนาญในการคิดทางนี้และสับสนระหว่างความกลมกลืนของจักรวาลกับความกลมกลืนของเสียงดนตรีเขาคิดว่าทั้งสองอย่างเหมือนกันและความกลมกลืนของเสียงดนตรีก็รู้ได้โดยอาศัยจำนวนพวกไพทากอรัสเป็นพวกแรกที่พบว่าระดับเสียงที่แตกต่างกันมาจากความสั่นสะเทือนของเสียงดนตรีที่แตกต่างกันความแตกต่างของเสียงดนตรีจึงขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่นับได้ตามทัศนะของพวกไพทากอรัสจักรวาลจึงเป็นความกลมกลืนอย่างเสียงดนตรีหมายความว่าลักษณะที่เป็นแก่นแท้ของจักรวาลคือจำนวนการศึกษาทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องช่วยให้พวกไพทากอรัสมั่นใจในความคิดนี้เรขาคณิตและคณิตศาสตร์วิชาอื่นๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนทั้งสิ้นเช่นเรขาคณิตวัดมุมได้เป็นองศาเป็นต้นเมื่อได้พิจารณาข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วเราก็พอจะสรุปได้ว่าจำนวนเป็นลักษณะสำคัญของจักรวาลและเป็นพื้นฐานของจักรวาลแต่ทว่าพวกไพทากอรัสยังคิดไปไกลกว่านี้โดยได้ให้ข้อสรุปซึ่งผิดธรรมดาคือสรุปว่าโลกประกอบขึ้นด้วยจำนวนต่างๆเมื่อเราเข้าถึงหัวใจของปรัชญาของพวกไพทากอรัสแล้วก็จะพบว่าปฐมธาตุของจักรวาลตามความเห็นของพวกนี้ได้แก่จำนวนเช่นเดียวกันที่เทเลสว่าปฐมธาตุคือน้ำพวกไพทากอรัสถือว่าจำนวนเป็นรากฐานของโลกเป็นสารัตถะซึ่งทำให้จักรวาลทั้งหลายมีอยู่ได้ในการนำหลักนี้ไปใช้กับโลกของสสารทำให้เกิดข้อยุ่งยากขึ้นแรกทีเดียวจำนวนทั้งหมดเกิดมาจากหน่วยดังนั้นหน่วยจึงเป็นสิ่งแรกในจักรวาลจำนวนแบ่งออกเป็นจำนวนขี้และจำนวนคู่พวกไพทากอรัสถือว่าจักรวาลประกอบด้วยสิ่งที่ตรงกันข้ามเป็นคู่ๆลักษณะพื้นฐานของสิ่งที่ตรงกันข้ามเหล่านี้ก็คือประกอบด้วยจำนวนขี้และจำนวนคู่ยิ่งกว่านั้นยังกำหนดจำนวนขี้และจำนวนคู่ด้วยความจำกัดและไม่จำกัดการพูดแบบนี้ดูไม่น่าจะเป็นไปได้เ
แต่ก็จะเห็นได้ชัดจากทฤษฎีแบ่งเป็น2เลขคู่อาจแบ่งได้เป็น2ดังนั้นจึงไม่มีจำกัดเลขคี่แบ่งเป็น2ไม่ได้ดังนั้นจึงมีอยู่จำกัดสิ่งที่มีขอบเขตและไม่มีขอบเขตจึงกลายเป็นหลักสูงสุดของจักรวาลสิ่งใดจะจำกัดหรือไม่นั้นสามารถบอกได้ด้วยหน่วยไฟที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็บอกได้ด้วยหน่วยเช่นกันสิ่งที่จำกัดเกิดขึ้นก่อนแล้วดึงเอาสิ่งที่ไม่จำกัดเข้ามาหาตัวมันแล้วจำกัดสิ่งที่ไม่จำกัดนั้นเมื่อสิ่งไม่จำกัดกลายเป็นสิ่งจำกัดก็กลายเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นอะไรสิ่งทั้งหมดในโลกจึงเกิดขึ้นในลักษณะนี้พวกไพทากอรัสได้กำหนดรายการสิ่งตรงกันข้ามทั้ง10คู่ที่เป็นองค์ประกอบของจักรวาลคือสิ่งที่จำกัดและสิ่งที่ไม่จำกัดขี้และคู่จำนวน1และจำนวนมากขวาและซ้ายชายและหญิงอยู่นิ่งและเคลื่อนไหวตรงและคดสว่างและมืดดีและชั่วสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าวิวัฒนาการขั้นต่อไปของทฤษฎีจำนวนของพวกไพทากอรัสเป็นการทำตามใจและขาดหลักการเช่นบอกว่า1คือจุด2คือเส้น3คือพื้นราบ4คือของแข็ง5คือคุณสมบัติทางกายภาพ6คือความมีชีวิต7คือชาวสุขภาพความรักและปัญญาทั้งหมดนี้กำหนดขึ้นโดยไม่มีหลักเกณฑ์อะไรการกำหนดว่าจำนวนนี้คือสิ่งนั้นจำนวนนั้นคือสิ่งนี้เป็นความเพ้อฝันอันวิตฐานของปัจเจกชนในระหว่างพวกไพทากอรัสเองความเห็นก็ไม่ลงรอยกันว่าจะให้จำนวนใดแทนสิ่งใดว่าความยุติธรรมคือความเสมอภาคกันเพื่อความเสมอภาคถ้าข้าพเจ้าทำให้ใครคนหนึ่งบาดเจ็บความยุติธรรมก็ต้องบัญญัติว่าความบาดเจ็บนั้นจะคืนสนองข้าพเจ้าเป็นการให้ความเสมอภาคเพื่อความเสมอภาคความยุติธรรมจึงต้องเป็นจำนวนที่นำมาซึ่งความเสมอภาคเพื่อความเสมอภาคจำนวนซึ่งมีลักษณะเช่นนี้ก็คือเลขกำลังสองเช่น4คือ2เท่ากัน2ครั้งคือนำจำนวนที่เท่ากันมาเพื่อจำนวนที่เท่ากัน4จึงแทนความยุติธรรมและก็9เป็นกำลัง2ของจำนวน3ดังนั้นพวกไพทากอรัสคนอื่นๆจึงกำหนดให้จำนวน9แทนความยุติธรรมพวกไพทากอรัสที่เด่นคนหนึ่งชื่อฟิโลเลอุสถือว่าคุณสมบัติของสสารขึ้นอยู่กับจำนวนด้านของส่วนที่เล็กที่สุดเช่นรูปห้าเหลี่ยมตันส่วนที่เล็กที่สุดของมันมีจำนวนด้านเป็น3สสารที่ส่วนเล็กที่สุดของมันมีสันฐานเป็นรูปกลวยสี่เหลี่ยมด้านเท่าคือไฟดินมีส่วนเล็กที่สุดเป็นรูปลูกบาศก์และส่วนเล็กที่สุดของจักรวาลก็เป็นรูป12เหลี่ยมความคิดนี้เปโตนำไปพัฒนาในเรื่องไทเมอัสซึ่งเราจะพบว่าเปโตนำเรื่องรูปห้าเหลี่ยมตันเข้ามาไว้ในทฤษฎีของเขาไฟอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลที่พวกไพทากอรัสถือว่าแสดงได้ด้วยหน่วยนั้นเป็นเรื่องสำคัญในปรัชญาไพทากอรัสเรื่องหนึ่งเพราะก่อนสมัยพวกไพทากอรัสมนุษย์ยังถือว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่พวกไพทากอรัสถือว่าโลกหมุนรอบไฟซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเราอาจมีความรู้สึกว่าไฟนี้คงจะหมายถึงดวงอาทิตย์แต่ไม่ใช่เพราะดวงอาทิตย์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับโลกคือต้องหมุนอยู่รอบไฟที่เป็นศูนย์กลางนี้เช่นกันเราไม่อาจเห็นไฟที่เป็นศูนย์กลางนี้ได้เพราะโลกด้านที่เราอยู่หันออกจากไฟตลอดกาลนี่เป็นทฤษฎีที่ว่าโลกหมุนรอบไฟซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและขณะเดียวกันก็หมุนรอบแกนของตัวเองด้วยพวกไพทากอรัสเป็นพวกแรกที่ลงความเห็นว่าโลกเป็นดาวพระเคราะห์ดวงหนึ่งและพยายามเลิกสมมติฐานที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลรอบๆไฟซึ่งถือว่าเป็นใจกลางของจักรวาลนี้มีเทหาวัตถุทั้ง10หมุนโดยรอบสิ่งแรกคือปฏิโลกซึ่งเป็นสสารอภาวะที่พวกไพทากอรัสกำหนดขึ้นต่อมาก็ถึงโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวพระเคราะห์ทั้ง5และห้วงหาวแห่งดวงดาวที่อยู่ประจำที่ระบบความคิดนี้น่าจะมีผลในวิชาดาราศาสตร์แต่ก็ไม่มีเนื่องจากอิทธิพลของอริสโตเติลผู้ไม่ยอมเชื่อทฤษฎีนี้และยืนยันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่ต่อมาในระยะหลังๆทัศนะของพวกไพทากอรัสก็ได้ชัยชนะโคเปอร์นิคัสได้สมมติฐานว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลมาจากพวกไพทากอรัสนอกจากนี้พวกไพทากอรัสยังสอนเรื่องกันซึ่งมีช่วงเวลายาวราวๆหมื่นปีเป็นระยะซึ่งโลกเกิดขึ้นและสลายไปโลกก็ต้องผ่านวิวัฒนาการเช่นนี้มาเหมือนกัน
เรื่องที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์ของพวกไพทาโกรัสมีน้อยเพราะเป็นปรัชญาอย่างหยาบๆทฤษฎีเรื่องจำนวนแสดงออกมาในรูปที่ปราศจากความคิดและเป็นเรื่องลึกลับที่ไร้เหตุผลทางตัวเลขดังคำกล่าวของเฮเกลในเรื่องนี้อธิบายว่าเราอาจจับเอาลักษณะความคิดทั่วๆไปสัมพันธ์กับจำนวนได้ง่ายๆเช่นกล่าวว่า 1. แทนสิ่งง่ายๆไม่ต้องมีสื่อกลาง 2. แทนความแตกต่างและสิ่งที่อาศัยสื่อกลาง 3. คือเอกภาพของทั้งสองสิ่งข้างต้นความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องภายนอกเฉพาะตัวจำนวนเองไม่มีอะไรเลยที่แทนความคิดเหล่านั้นได้ในทุกขั้นตอนของวิธีการนี้การจับเอาจำนวนหนึ่งมาแทนความคิดหนึ่งยิ่งทำตามอำเภอใจมากขึ้นทุกทีเช่นเดียวกับการตั้งสมาคมลับในปัจจุบันความสำคัญของจำนวนและตัวเลขนั้นเป็นเรื่องชวนขันและเป็นเพียงเครื่องหมายของความบกพร่องในทางพุทธิปัญญาจำนวนต่างๆเหล่านี้ปิดบังความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งเราอาจจะคิดได้อีกมากมายแต่ประเด็นสำคัญในทางปรัชญาไม่เกี่ยวกับเรื่องที่อาจคิดได้แต่เกี่ยวกับเรื่องที่คิดอยู่จริงๆและลักษณะความคิดที่เป็นจริงควรหาเอาที่ตัวความคิดไม่ใช่ที่สัญลักษณ์ซึ่งเลือกเอาตามอำเภอใจจบบทที่3